ตอนนี้ที่โรงงานฉันเนี่ยกำลังผลิตสินค้าตัวใหม่ให้กับคุณเฉินลูกค้าชาวจีนฉันก็อยากจะให้โรงงานแกเนี่ยผลิตสินค้าแบบเดียวกันออกมาแข่งตกลงพ่อนัดพี่สุชาติลูกน้องเก่าพ่อทำไมล่ะคะพ่อกำลังหาทางให้นางก้อยถูกไล่ออกอยู่นี่ไงทำยังไงคะแกไปหาคนในโรงงานที่ยอมหักหลังนางก้อยมาให้พ่อสักคนได้ค่ะเดี๋ยวระดาจัดการให้คุณตินเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคือว่าห้างใกล้โรงงานเราเขามีเทศกาลเฟอร์นิเจอร์ยางพาราผมอยากให้คุณไปดูหน่อยเผื่อว่าจะมาปรับใช้ของเราไม่ต้องไปแซงนั่นน่ะก้อยสิไปกับข่อยฮะไปเดี๋ยวข่อยพาไปเองโอ๊ยอีฉันไม่ไปไปกับข่อยอีปล่อยกูต้องหนีเลยผมปล่อยพอได้ไรไงไม่เห็นว่าก้อยไม่อยากไปด้วยคุณก็ต้องมาอยู่เขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฝาเลิกงานกลับมาอ่านทวนให้จำคำวอนเรียนรู้สู้งานอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัวเรายังเดือดร้อนแม่พร่ำสอนก่อนไกลบ้านมาติดใจไม่หายลูกมาอยู่ไกลห่วงใยแม่ทุกเวลาสู้งานเหนื่อยกายอ่อนใจเมื่อเจอปัญหาหลายคราวอยากถอดใจลาแต่แววตาแม่คอยเตือนใจเขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฝาย้ำเตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอยอดทนสู้งานเก็บกรรมเพิ่มสิบเป็นร้อยเมื่อถึงวันที่รอคอยจะนำรอยยิ้มไปกราบแม่ฝนคิดคอนเซปต์จากวันแห่งความรักค่ะแล้วถ้าเราจะจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นครอบครัวแล้วก็วัยทำงานตอนนี้เทรนสายมูกำลังมาค่ะฝนก็เลยคิดว่าจะบดหินมงคลผสมกับน้ำยางของเราแล้วก็อัดออกมาเป็นสินค้าคอลเลกชันนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องใช้หินอะไรบ้างครับหินโรสคอร์ดค่ะมันคือตัวแทนของเทพวีนัสให้พลังงานในเรื่องของความรักความเมตตาความอ่อนโยนค่ะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคู่รักเนี่ยก็จะช่วยให้ความรักยืนยาวแล้วก็มั่นคงค่ะแจ็คสันต้องจัดหินในคนติดยังเม็ดแล้วล่ะครับแต่ฝนว่าบ่ต้องดอกค่ะไอ้ชนย้อนเท่าที่เห็นกันน่าสิฮักกันยืนยาวอยู่แล้วมั้งไปดูหนังกันมาสนุกไหมคะบ่เฮ็ดงานกันแล้วบ่ครับนอกเรื่องอยู่เลยไร้สาระแล้วหินที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันส่งผลอะไรกับน้ำยางเราไหมครับเอ้าคุณตินคุณกระถามมือแปดพวกผมเสนอมาขนาดนี้ก็ต้องคัดมาดีแล้วตัวครับไม่มีผลค่ะเพราะเราอ่ะจะบดหินให้ละเอียดพอๆกับสารผสมอื่นเพื่อที่หินจะได้ไม่ตกตะกอนค่ะถ้างั้นดีครับผมตกลงตามนี้คุณบุ๋มครับผมฝากเช็คเรื่องค่าต้นทุนของหินนะแล้วก็คอทั้งหมดว่าเท่าไหร่ได้ค่ะคุณตรินชนถ้าน้ำฝนออกแบบมาแล้วก็ทำบล็อกขึ้นมาเลยนะแล้วก็ทำสินค้าตัวอย่างขึ้นมาเลยเราจะได้ไปขายคุณเฉินได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณตรินนอนรอผมก่อนเพื่อที่ได้โม้สาวแถวนี้ให้ทั้งฮักทั้งลงดีป่ะครับคุณระดาเนี่ยครับให้คุณระดามาลองนอนเบิ่งสิได้ทั้งหักทั้งหลงคุณตินครับทำไม
ไมไม่มีใครบอกระดาเลยคะว่าวันนี้มีประชุมสินค้าใหม่ก็พี่นึกว่าระดามาแต่ยุ่งกับออเดอร์ในประเทศก็เลยให้บุ๋มมาแทนแต่ระดาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะระดาควรจะรู้ว่าโรงงานจะผลิตอะไรเอาไว้ว่าพี่ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกทุกคนครับแยกย้ายไปทำงานครับครับฮักกันหลายว่าเขากันอีหลายมันบ่ถ้าไม่อยากให้เขารักกันก็มาร่วมมือกับฉันสิร่วมมืออย่างคุณเอาแบบที่น้ำฝนออกแบบให้ลูกค้าจีนมาให้ฉันนี่เจ้าคิดจะแกล้งก่อยกันบ่ข่อยบ่เฮ็ดข่อยบ่มีทางหักหลังมูแน่นอนแต่ถ้าแกไม่ทำเนี่ยแกก็จะยิ่งเสียก้อยไปนะเชื่อฉันเถอะว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะช่วยแกแยกพี่ตินกับก้อยออกจากกันได้แน่นอนแยกยังไงฉันก็แค่จะทำให้ก้อยเนี่ยออกจากโรงงานนี้แล้วก็กลับไปทำงานที่บึงการกับแกไงที่สำคัญเนี่ยฉันไม่ได้จะให้แกช่วยฟรีๆนะฉันจะจ้างแกแสนหนึ่งแกจะได้มีเงินไปช่วยก้อยใช้หนี้คิดดูดีๆนะถ้าแกทำแบบนี้เนี่ยแกยิ่งจะได้แต้มต่อจากก้อยเลยนะนี่ไปถามเจ้าองค์ตรงเด้อเจ้าเอาเรื่องนี้มาบอกข่อยเจ้าประยันว่าข่อยเอาเรื่องนี้ไปบอกก้อยกับพุ่นตินตามใจแกสิแกอยากจะเอาไปบอกก็ตามใจยังไงแกก็ไม่มีหลักฐานอยู่แล้วว่าฉันมาพูดกับแกแบบนี้ลองคิดดูดีๆก็แล้วกันถ้าแกไม่ร่วมมือกับฉันก้อยต้องตกเป็นของพี่ตรินแน่มาเลยสิฉันกับไอ้ก่อนซื้อผลไม้มาฝากจ้ะเพื่อนแต่แม่ผลไม้กรุงเทพเนี่ยแพงอีหลีเด้อเป็นอย่างตอนเฮาตัดขายเนี่ยบ่เห็นขายได้แพงจังซี่เลยโหพ่อว่าสนุกคือหอดสวนบานเฮาเลยเดี๋ยวพ่อขึ้นไปเอาน้ำยาเนี่ยพ่อมาฝากเด้อข้าสั้นเดี๋ยวแบ่งไปให้ก้อยน้ำลูกเนาะจ้ะเดี๋ยวการ์ตูนเอาไปให้ก้อยแล้วลูกเด้อเพราะว่าเห็นว่ามือเนี่ยทำงานนึกตื้อจังใดนี่ล่ะเออแม่เห็นออมว่าแม่สิไปทำความสะอาดบ้านคุณติ๋มแม่นบ่จ้าลูกแม่เห็นว่าแม่บ้านเพิ่นน่ะลาไปต่างจังหวัดก็เลยว่าสิไปเก็บกวาดยังให้เพิ่นแน่จักหน่อยแค่ขวดบ้านถูบ้านซื้อๆบ่เมื่อยดอกแม่เฮ็ดได้จ้ะผมไม่ไปไปเถอะชาบูลูกผมไม่ไปธนาแค่แป๊บเดียวลูกไม่ไปยังไงผมก็ไม่ไปทะเลาะอีหยังกันเนาะสองพ่อลูกเนี่ยก็พ่อดิครับบังคับผมให้เอาขนมไปให้ฝนพ่อก็อยากให้ชาบูอ่ะทำอะไรให้กับอาฝนบ้างตอบแทนที่เขาดูแลตอนที่เราป่วยนะลูกวันนั้นผมก็ขอคุณเขาไปแล้วไงครับฮะอาฝนดูแลโตเบิดขึ้นจะโตวาวแค่ขอบคุณคำเดียวนี้นะป่าวาชนอย่าไปบังคับชาบูเลยทั้งที่ดีป่าวาชนเนี่ยเอาไปให้น้ำฝนเองดีกว่านะลองคิดเบิ่งเด้อถ้าชนเอาของเนี่ยไปให้น้ำฝนน้ำฝนก็สิซาบซึ้งใจเพราะว่าคุณชนน่ะเป็นห่วงแล้วก็เอาใจใส่ฝนมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยหักโชนขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นง่ายอิลิซาแม่ถ้าฉันเป็นไอ้ฝนนะฉันพ่อผู้ชายจังซีน่ะฉันสิลงละหัวปากหัวปั่มเลยเผลอๆน่ะถ้าเขามาขอฉันแต่งงานอ่ะฉันสิเลิกตกลงไปเลยนะเอาฝากไปชนไอ้ฝากกระตุ้นน้ำเด้อกระตุ้นเนี่ยเราเอาของไปฝากไปน้ำไปโอเคเลยครับเจสันผมยิ้มฝากไปหาฝน
เอาของมาให้ฝนเพื่อฝนที่ได้ฮักผมหลายๆขึ้นแล้วก็ฮักหลายๆขึ้นเรื่อยๆครับไปครับไปกันจ้ะพ่อครับผมเอาไว้ให้เองจะดีเดี๋ยวลูกดีครับอ่ะดีก็ดีไปฝากไว้นะลูกขอพ่อมาด้วยลูกจ้าขอพูดกับนุ่นหลายๆครับเราเป็นยังดอกลูกห่วงพ่อก็ต้องใส่วิธีนี่ล่ะเอาแบบที่น้ำฝนออกแบบให้ลูกค้าจีนมาให้ฉันแต่ถ้าแกไม่ทำเนี่ยแกก็จะยิ่งเสียก้อยไปนะเชื่อฉันเถอะว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะช่วยแกแยกพี่ติ่นกับก้อยออกจากกันได้แน่นอนเอออิดแล้วผงหินเป็นยังไงบ้างอะไอ้อิดว่าฉันถามว่าเรื่องผงหินนะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วแต่ว่าอาจสิต้องผสมน้ำยางลงไหลจังหน่อยหนึ่งแต่เวลาเฮ็ดออกมามันสิได้มีประกายของหินแล้วก็อยู่บนที่นอนกับหมอนที่ฝนออกแบบไงกินข้าวกันจ้ะอย่าให้เอามาให้ขอบคุณจ้าอ้าวแม่นหยังมีแค่ของอ้าก่อยกับอ้าอีฟล่ะบ่มีของอ้าติของอ้าฝนมีคนพิเศษเอามาให้จ้ะอีหลีติแม่นจ้ะอุ๊ยชาวูเอาของกินมาให้อ้าเหรอพ่อสั่งครับถึงแม้ชั่วสิสั่งแต่ชาบูก็เป็นคนอาสาเอามาให้เลยด้วยจ้ะขอบคุณนะชาบูน่ารักที่สุดเลยขนมครับขออนุญาตนะคะป้ามาเก็บขยะค่ะเชิญเลยค่ะป้าแกไปไหนปะเนี่ยฉันเห็นแกจ้องไอ้ที่ฝนมันออกแบบมาตั้งนานแล้วนะอ๋อบ่ได้เป็นหยังแค่ใครอยากรู้ว่าไอ้ฝนมันสิออกแบบเสร็จตอนไหนจะได้ให้เจ้าไปคำนวณไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะเอาแบบไปให้พี่ชวนดูนะจะได้ทำบล็อกต้นแบบแล้วก็ทำสินค้าตัวอย่างออกมาดูเลยงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันสักประมาณ8โมงไหมเฮ้ยทุกคนข่อยลืมโทรศัพท์ไว้อยู่ห้องทำงานไหมอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันกับฝนรอแกที่นี่แล้วกันแกรีบขึ้นไปเอาไปโอ้ยบ่เป็นยังดอกพอจบกับก่อนเลยเดี๋ยวข่อยตามไปThank you.
ฉันว่าวันนี้ไอ้อิดอ่ะมันสนใจงานแกแปลกๆนะทำไมอ่ะไม่รู้สิฉันเห็นมันจ้องคอมแกตลอดเลยอ่ะฉันว่ามันคงตัดใจจากแกได้แล้วมั้งมันก็เลยมาจริงจังกับงานอ่ะแล้วนี่แกคิดยังไงถึงชวนฉันมาซื้อเค้กเนี่ยจะซื้อไปฝากคุณตินเนาะฉันจะซื้อไปฝากไอ้อิดนี่แหละฮะแล้วแกจะซื้อไปฝากมันทำไมเดี๋ยวมันก็มาโนอีกหรอกว่าแกมีใจให้มันอ่ะปล่อยมันไปเถอะมันจะได้ตัดใจจากแกได้สักทีฉันอยากให้มันตัดใจจากฉันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะตัดเพื่อนกับมันนี่แล้วฉันก็รู้สึกผิดอ่ะที่วันนั้นฉันพูดกับมันแรงเกินไปอ่ะเอาจริงๆนะถ้าคิดในมุมมันที่เป็นเพื่อนกับฉันมาตั้งนานมันก็คงทำใจยากแหละที่ต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ยแต่ฉันก็อยากให้มันรู้ว่าถึงฉันจะรักมันในฐานะคนรักไม่ได้แต่ฉันก็จะรักมันในฐานะเพื่อนคนนึงงั้นเอาเค้กสตรอเบอรี่แล้วกันพี่มันชอบพี่คะเอาเค้กสตรอเบอรี่ที่หนึ่งค่ะมันตกลงแล้วนะคะที่จะขโมยแบบที่นางก้อยออกแบบให้เราดีสุชาติก็หาคนออกแบบของโรงงานที่เราจะจ้างได้แล้วเหมือนกันแล้วพี่สุชาติมั่นใจเหรอคะว่าคนที่หามาเนี่ยเขาจะยอมทำตามแผนของเรามั่นใจมากเลยจ้ะเพราะไอเนี่ยมันโลภยังไงถ้าได้แบบโรงงานเมื่อไหร่ก็รีบติดต่อมาได้เลยมันชื่ออาร์ตครับส่วนเรื่องผลิตสินค้าด่วนเดี๋ยวผมอนุมัติจัดการให้เองนี่ครับพี่ขอบใจมากเดี๋ยวถ้าพวกมันเห็นสินค้าของโรงงานคู่แข่งเหมือนกับสินค้าที่มันจะขายให้กับคุณเฉินเนี่ยเราก็จะใส่ร้ายนางก้อยว่ามันเป็นคนขายแบบให้กับโรงงานคู่แข่งดีค่ะลดาก็จะกดดันบอร์ดให้ไล่นางก้อยออกงานเนี่ยนะทั้งนางก้อยทั้งตรินเดือดร้อนแน่